ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาคนเดิมนะครับกับการจัดอันดับเกมมือถือญี่ปุ่นประจำเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนตุลาคม2559นั่นเองนะฮะคัดมาเรียบร้อยแล้วครับว่า10เกมมือถือญี่ปุ่นที่ออกมาภายในเดือนนี้และจัดวันหน้าเล่นนะครับรวบรวมมาให้อยู่ในคลิปนี้เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจัดไปนะครับก็ขอนำเสนอเลยนะครับเรียงตามลำดับความชอบผมดังนี้นะฮะ1Night Chronicle นะฮะก็ของ Net Marble นะครับบอกเลยว่าไม่มีเกมนี้ในเวอร์ชันอื่นมาก่อนนะครับเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยก็คือเป็น Net Marble ญี่ปุ่นเลยนะครับพัฒนาเกมนี้ขึ้นมาก็จะเป็นแนว RPG กราฟิกมีทั้ง 2D แล้วก็แบบ 3D SD ที่อลังการงานสร้างมากๆนะครับอลังการงานสร้างมากๆนะครับระบบก็ค่อนข้างหลากหลายนะฮะถึงแม้ว่าจะมีหลายๆอย่างเราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าออกแนวแบบ RPGพิมพ์นิยมนิดนึงนะครับก็มีระบบเมืองระบบอะไรเข้ามาเสริมทำให้สนุกมากขึ้นแต่ที่มันไฮไลท์จริงๆก็คือตัวละครน่ารัก เยอะมากๆแล้วก็กราฟิกที่อลังการงานสร้างมากๆนั่นเองนะครับนี่คือไฮไลท์ของเกมนี้ส่วนเกมที่2ครับไลน์ครับผมส่งเข้าประกวดครับเซนโซลาโนเลคอนกิสต้านะฮะก็เรตติ้งอาจจะดูดรอปนิดนึงเพราะว่าตอนที่เกมเนี้ยเพิ่งเปิดมาเนี่ยแล้วมันก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยจนถึงทุกวันนี้มันยังเปิดระบบมัลติเพลเยอร์ไม่ได้เลยนะฮะคะแนนก็เลยน้อยแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกครับเป็นแนว RPG นะฮะผสมการ์ดนะฮะก็จะเน้นเรื่องของการเล่นเป็นทีมนะครับเพราะว่าเวลาเราสู้เนี่ยมันจะสู้4คนคือเราจะบังคับตัวละครหลักได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็แล้วแต่ความชอบว่าเราจะเลือกใครของผมก็ต้องเลือกพระอยู่แล้วนะฮะน่ารักด้วยนะฮะนั่นแหละก็เราจะได้บังคับแค่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องเลือกการ์ดที่จะไว้ใช้ในการโจมตีเอ่ยดีบัฟเอ่ยบัฟเอ่ยนะครับถ้าเกิดเราเลือกการ์ดเนี่ยเป็นธาตุเดียวกับเพื่อนของเรานะฮะก็จะได้รับโบนัสอีกต่างหากนะครับเพราะนั้นก็การเล่นเกมนี้เนี่ยถ้าคุยกับเพื่อนก่อนแล้วก็ลงการ์ดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนี่ก็คือไลน์เซนโซลาโนเลคอนกิสต้านั่นเองสำหรับเกมที่3นะครับผมยังไม่ได้รีวิวนะฮะก็เอาเป็นไฮไลท์มาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะรีวิวตามมานะครับแฟนตาซีก้านะครับก็จะเป็นภาคบัตรไลน์นะครับคือไอ้เกมมือถือแฟนตาซีก้าเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับก็เป็นแนวแบบการ์ดใช่ไหมแต่เกมนี้จะออกมาแนวแบบแอคชั่น RPG นะฮะเรื่องของคุณภาพภาพวาดเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเดะเลยก็คือสวยงามจริงๆนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการเล่นก็น่ารักดีครับมีทั้ง SD มีทั้งแบบเดินเป็นแมปหรือว่าจะเดินแบบไซส์สกอร์ลิงอะไรอย่างงี้ก็มีนะก็มีนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวติดตามชมรีวิวได้ในเร็วๆนี้ก็แล้วกันสำหรับเกมนี้ครับเกมที่4นะฮะยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะครับ Kingdom 7 Flags จากค่าย Square Enix นะครับบอกเลยว่าถ้ามือถือของท่านไม่โหดพอเล่นเกมนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบ RPG ก็จริงแต่เวลาต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบวางแผนการลบนิดนึงท่านผู้ชมก็จะเห็นกองกำลังเหมือนสมัยเซนโกคุเหมือนสมัยสามก๊กอะไรเงี้ยคือมันมีทหารอยู่เป็นร้อยเลยในหน้าจอมือถือเราเพราะนั้นใครที่คอมทั้งใครเล่นในบูแซกเนี่ยคอมกากนะครับหรือว่ามือถือเนี่ยแรมไม่เยอะเนี่ยรับรองเกมเนี้ยทำร้ายมือถือท่านมากๆเพราะท่านจะเห็นการต่อสู้ที่มีทหารเป็นพันๆอยู่ในหน้าจอเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเกมแรกเลยที่ใช้ทรัพยากรในการต่อสู้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องใครไหวเนี่ยก็บอกเลยว่าเอ้ยมันเป็นมิติใหม่ของการเล่นนะมันรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมากกว่าเกมอื่นก็ทหารของเราแบบนะเป็นร้อยๆเป็นพันๆอย่างเงี้ยไปบุกนะตะลุมบอลอีกฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบมีความรู้สึกฮึกเหิมไปอีกแบบหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าก็รอติดตามมาแล้วกันเดี๋ยวผมรีวิวให้นะฮะกับเกมนี้ครับ Kingdom 7 Flags เกมที่5ครับก็แวะมาแนวไอดอลกันบ้างครับชื่อเกม Iron Incidents นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะมีอนิเมะในปี2017นะครับรู้สึกตอนนี้จะมีแค่มังงะนะครับส่วนตัวไม่เคยดูแต่พอไปเล่นแล้วติดใจตรงที่ว่าไอเกมประเภทแนวไอดอลดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไลฟ์เนี่ยมันก็จะแบบเห็นแค่เป็นรูปการ์ดหรือเห็นแบบไลฟ์แบบ 3D ไปเลยแต่ไอเกมเนี้ยจะเห็นตัวละครตอนไลฟ์เป็นแบบ SD นะซึ่งการเล่นก็บังคับง่ายๆครับกดแค่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแล้วก็มีแบบฟีเวอร์คล้ายๆกับนักร้องออกมาโซโล่เดี่ยวนะฮะก็ทำให้ชุดแบบเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับมีการอารีนากับชาวบ้านเขาอีกต่างหากเนี่ยก็คือแพรวๆจริงๆนะฮะคอสตูมก็เยอะแยะคือใครที่ชอบแนวแบบตัวละครน่ารักโมเอะเนี่ยและเป็น SD ด้วยนะเกมนี้จะตอบโจทย์มากเลยนะครับผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้ครับ
กมที่6ครับผมเมื่อกี้แนวไอดอลดนตรีอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ชื่อแบรนด์ยาโรเซนะฮะก็แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยเป็นไทยก็แล้วกันว่าเฮ้ยเรามาสร้างแบรนด์กันเถอะสร้างวงดนตรีกันเถอะนะฮะก็ในนี้นะครับผมไปเข้าใจผิดว่าเป็นวงมี3วงเป็นวงชายแล้ววงนึงเป็นผู้หญิงใช่มั้ยครับแต่ว่ามีเพื่อนๆมาบอกว่าไอ้วงผู้หญิงเนี่ยจริงๆมันเป็นสาวดุ้นนะโอ้โหเรดาร์แทบพังใช้คำนี้เลยเรดาร์แทบพังจริงๆนะฮะก็ไม่เป็นไรก็รีวิวไปแล้วนะก็สนุกดีนะครับก็เรียกว่าไงดีล่ะมีเนื้อเรื่องมีกิจกรรมให้ทำเยอะสาวๆที่หาเกมแนวแบบไอดอลแล้วก็ผสมกับดนตรีเนี่ยเกมเนี้ยก็ลองดูได้สนุกดีเหมือนกันนะฮะสนุกดีเหมือนกันนะครับก็มีใครอ่านญี่ปุ่นออกเนี่ยยิ่งจะสนุกใหญ่เลยเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องให้อ่านเยอะจริงๆครับสำหรับเกมนี้ครับเกมที่7ครับผมมาแล้วนะฮะจากแอนิเมะนั่นเองนะครับอาโอโนคานาตะโนโฟริทึมนั่นเองนะครับก็มีเวอร์ชั่นเกมมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ชื่อว่า Eternal Sky นั่นเองนะฮะก็คนที่ดูแอนิเมะเรื่องนี้มาลองมาเล่นดูสนุกดีเพลินๆแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างใหญ่หลวงเลยคือมันดูเหมือนเกมไม่มีอะไรอ่ะมันเหมือนเป็น RPG แบบพื้นๆระบบก็เกมอื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบแอนิเมะเรื่องนี้จริงๆแล้วเข้ามาเล่นนะครับสวมบทบาทเป็นตัวละครในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ได้อ่านเนื้อเรื่องนะครับเพิ่มเติมของเรื่องนี้ในเกมนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนอ่ะก็ค่อยโหลดกันละกันใครที่ไม่ใช่แฟนก็ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าครับเกมที่8ครับ The New Gate นะครับจากอยากจะคอมเมนต์เหมือนเมื่อกี้มากเลยก็คือเหมาะสำหรับแฟนที่ดูมังงะนะฮะ The New Gate นั่นเองนะฮะเรื่องสั้นของไอ้เกมเนี้ยไม่ใช่ดิเรื่องสั้นของเรื่องเนี้ย The New Gate เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบติดอยู่ในเกมนะครับแล้วพระเอกแบบเคลียร์เกมได้แล้วอะไรเงี้ยคนอื่นก็ล็อกออฟกันออกไปนะแต่พระเอกเหมือนกับเจออะไรบางอย่างนะครับทำให้ไม่ได้ล็อกออฟนะครับก็เหมือนสลบไปตื่นมาอีกทีเหตุการณ์ผ่านไป500ปีแล้วครับแล้วพระเอกก็เลยต้องรีบที่จะแบบมาหาความรู้ในโลกยุคปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรนะฮะเนื้อเรื่องของมังงะเรื่องนี้น่าติดตามมากแต่พอมาเป็นเกมแล้วมันดูเหมือนไม่มีอะไรครับมันก็ดูแบบนะเหมือนคอมเมนต์อยากจะคอมเมนต์เหมือนเกมเมื่อกี้เลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่แฟนไม่ต้องโหลดก็ได้ครับเกมอื่นสนุกกว่าต่อมานะฮะอันดับที่9นะครับก็จะขอนำเสนอเป็นเกมอื่นญี่ปุ่นที่ถูกแปลภาษาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะขอนำเสนอเกมนี้เลยนะฮะ Orbit Legends นะครับภาษาไทยก็มีนะแปลไว้หลายภาษาเลยนะครับจุดเด่นของเกมนี้หรอบอกเลยว่าถึงแม้เกมนี้จะเปิดในเวอร์ชันญี่ปุ่นมาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเรียนแบบระบบของเขาได้ครับก็คือเรื่องของการ PVP เกมนี้เนี่ยเราจะต้องทำการสร้างนะเขาวงกตในการป้องกันบ้านของเราครับวันนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมมีวงกตนะครับมันก็จะแบ่งเป็นหลายอย่างเช่นแผนที่แผนที่ตรงๆแผนที่มีทางเลี้ยวแผนที่ทะเลทรายแผนที่ป่าอะไรอย่างเงี้ยนอกจากแผนที่แล้วก็มีมอนสเตอร์เราเอามอนสเตอร์ของเราเนี่ยลงไปกันได้ตามจุดต่างๆซึ่งดีไซน์ได้อิสระเลยครับว่าจะเอาไปอยู่ตรงไหนและอีกอันนึงก็คือกับดักนะครับก็วางไว้ถ่วงเวลาหรือเอาไว้โจมตีคู่ต่อสู้ช่วยมอนสเตอร์ของเราได้อีกแรงหนึ่งนะฮะก็คือเรียกได้ว่ากระแสเรตติ้งเกมนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันในหมู่คนไทยนะในหมู่คนไทยก็เล่นเกมนี้เยอะเหมือนกันครับผมใครที่พลาดเวอร์ชันญี่ปุ่นไปลองเล่นดูครับ Orbit Legends นะครับลืมพูดไปภาษาญี่ปุ่นชื่อเกม Orbit Saga นะครับเกมสุดท้ายครับก็แปลภาษาอังกฤษได้ไม่นานมานี้เหมือนกันครับ Valkyrie Connect ครับสงครามเหล่านางฟ้านั่นเองนะฮะก็สนุกดีเหมือนกันเป็นเกมแนว RPG พิมพ์นิยมระบบหลายอย่างเนี่ยคุ้นเคยกับคนไทยมากเพราะดูเหมือนมันเป็นเกมจีนยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าทีมญี่ปุ่นเป็นคนพัฒนานะครับก็จุดเด่นของเกมนี้คือตัวละครครับผมทั้ง 2D และ SD น่ารักเวอร์ๆนะมีระบบตะลุมบอลตีบอสนะครับระบบกิลอะไรอย่างงี้นะฮะระบบ PVP คือเรียกได้ว่ามีครบนะแต่ก็เป็นระบบที่เราคุ้นๆเคยๆกันดีนะครับใครกำลังหาเกมแนวนี้เล่นแล้วกราฟิกสวยๆงามๆน่ารักน่ารักก็เนี่ยแหละครับลองโหลดมาเล่นดู Valkyrie Connect นะครับจะเล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นก็ได้นะครับหรือเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ดีครับเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ10เกมมือถือญี่ปุ่นประจำเดือนตุลาคมนะฮะ2559นะครับเป็นไงกันบ้างครับคัดมาให้8เกมบวก2เกมที่ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยและอังกฤษนะฮะก็ถือว่าเดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเดือนที่ผ่านๆมานะครับผมเข้าใจว่าหลายเกมน่าจะเอาไปปล่อยแบบช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เริ่มจะใกล้เข้าฤดูหนาวแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับประกอบกับเดือนที่ผ่านมามันก็มีโตเกียวเกมโชว์ด้วยเขาก็จะเก็บไม้เด็ดอะไรไว้นะครับในการจะปล่อยทีเดียวในเดือนพฤศจิกาและธันวานะครับก็เป็นว่าติดตามกันต่อไปกันละกันผมจะคอยนำเสนอแน่นอนนะครับว่า
เกมมือถือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรเจ๋งๆมากในรอบเดือนนะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในเดือนหน้าครับผมกับผมนายช็อตตี้บูจัวขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ